จะว่าไปแล้วนะครับอุปกรณ์แต่งเคสอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับก็คือไอ้พวกพัดลมนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรหลักๆที่กำหนดธีมของตัวเคสมาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่เขาเริ่มแต่งคอมกันยุคปี2000ต้นๆเนี่ยมันก็เริ่มมีพัดลมเป็น LED มีสีอะไรต่างๆเข้ามาคุมธีมหรือว่าจัดสไตล์การตกแต่งเคสของคุณแล้วนะครับถ้าผมคิดว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้การตกแต่งธีมพัดลมเนี่ยมันค่อนข้างตันแล้วนะเพราะว่ามันจะมีอะไรมากกว่าการแบบโอเคอาจจะเปลี่ยนตัวแบริ่งเปลี่ยนตัวมอเตอร์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นทำให้มันนิ่งขึ้นกวาดลมได้ดีขึ้นออกแบบใบพัดใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าดีไซน์โดยรวมก็อาจจะมีแค่เปลี่ยนสีไปตามยุคสมัยรองรับซอฟต์แวร์อะไรมาเท่านั้นนะครับจึงคิดว่าตลาดพัดลมเนี่ยมันตันแล้วจริงๆนะครับจนกระทั่งเทอร์โบเทคเขาเปิดตัวอันนี้มานะครับมันคือ Swa Fan EX 12 RGB นะครับมันทำให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยมึงก็คิดได้เนาะแล้วหลักการมันคืออะไรทำไมผมถึงบอกว่ามึงก็คิดได้เนาะก็คือคร่าวๆเลยนะครับมันก็คือพัดลมทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่เป็นพัดลมคุณภาพสูงนะแต่ว่าเขามีการคิดไอเดียมาใหม่นะครับก็คือการเชื่อมต่อพัดลม3ตัวหรือว่าจะกี่ตัวก็ว่าไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้สายไฟอะไรพ่วงเลยนะครับเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กเอามาวางติดกันเป๊ะๆๆๆอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้แล้วไม่ต้องมาพ่วงโมเหล็กเข้าคอนโทรลเลอร์แยกอะไรอย่างนั้นอีกต่อไปนะครับซึ่งผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้จับตัวจริงเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เห็นวิดีโอเห็นอะไรที่เขาโฆษณามาพักใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวไปแกะกล่องพร้อมกันฮะเดี๋ยวดูกันเลยนะครับภายในมีอะไรบ้างนะครับต้องแกะกันนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่เคยแกะมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นมาพร้อมผมแพคเกจจิ้งก็พรีเมียมตามเดิมนะครับตามสไตล์พัดลมที่มันเป็นระดับพรีเมียมของแบรนด์นี้นะครับไม่ใช่ของราคาถูกนะเดี๋ยวบอกราคาตอนท้ายนะครับเพราะว่าถ้าผมบอกตอนนี้เดี๋ยวเผลอคุณอาจจะปิดเทปไปก่อนเลยก็ว่าได้นะครับแกะออกมาอ๋อนี่มีแพคเกจจิ้งอยู่อีกชั้นนึงนะครับการจัดเรียงมาสวยงามมากนะครับก็คือจะมีนี่นะฮะมีพัดลมมาให้3ตัวแล้วก็มีใบพัดแยกออกมาอีก3ตัวนะครับทำงานยังไงเดี๋ยวไปดูที่ตัวพัดลมกันนะครับตัวนี้ฮะมันก็คือพัดลม Swa Fan นะครับหรือว่า Swap Fan นั่นเองนะครับ Swap ใบพัดนะครับหลักการทำงานคืออะไรนะครับคือใบพัด2อันนี้มันจะเป็นใบพัดที่ออกแบบมาให้หมุนคนละฝั่งนะครับถ้าคุณเปลี่ยนตัวนึงเนี่ยมันก็จะหมุนฝั่งอีกฝั่งนึงแทนนะครับเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานพัดลมทั่วไปนะครับพัดลมปกติเลยถ้าคุณเอามาดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าลมเนี่ยมันเป่าไปทางนี้นะครับก็คือเป่าไปทางโครงที่มันมีไอ้ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันมีปัญหาอะไรไหมมันก็ไม่มีหรอกครับเพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากได้พัดลมที่มันดูดออกเนี่ยคุณจะต้องมานั่งมองไอ้โครงใบพัดตรงนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สวยไม่โสภานะครับบางทีเราใช้พัดลมพรีเมียมพัดลมไฮโซมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องมานั่งมองไอ้โครงเนี่ยแทนจะได้ดูใบพัดสวยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้คุณสามารถเปลี่ยนนะครับหรือว่า swap ใบพัดได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณ swap ใบพัดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการดันลมออกมาอีกฝั่งนึงนะครับทีนี้ลมมันก็จะพุ่งออกมาทางฝั่งที่มันไม่มีโครงแล้วนะครับพอเข้าใจใช่ไหมฮะมันเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการตกแต่งอะไรต่างๆให้มันสุดแล้วจริงเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียอินโนเวชันเลยนะครับที่ทางเทอร์โมเทคเขาก็เอาออกมาขายนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ว่าแล้วนะมีอะไรให้อัปเกรดเหมือนกันนะพัดลมหลังจากที่ตลาดมันไม่ได้มีอะไรมานานแล้วและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับก็คือมีการเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กติดกันได้นะครับง่ายไหมปกติแล้วเนี่ยคุณจะต่อพัดลม2ตัวนะต่อสายแล้วก็ต้องมาเสียบสายลิงก์นู่นลิงก์นี่เป็นมัดใหญ่ๆเข้าคอนโทรลเลอร์แต่ว่าอันเนี้ยแค่นี้แล้วก็เอามาอีกตัวนึงนะครับหาฝั่งรูขาพินให้ตรงกันนะครับแล้วก็ด้านเนี้ยเป็นอันจบนะครับแค่นี้คุณก็ได้พัดลมแบบคือ3ตัวแล้วครับซึ่งระยะของมันนะครับคุณก็เอาไปติดหม้อน้ำอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับข้อเสียหลักเลยก็คืออาจจะมีว่าถ้าสมมุติว่าเคสของคุณเนี่ยรูพัดลมมันห่างกันนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับแต่ว่าเขาออกแบบมาให้สำหรับคนที่ใช้กับเคสที่รูพัดลมเป็นรูมาตรฐานคุณจะสามารถเชื่อมต่อจัมไฟจากจุดเดียวแล้วก็ขับพัดลมทั้ง3ตัวได้เลยและอื่นๆในกล่องนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พวกเบสิกที่จำเป็นต้องใช้กับมันมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะไปพร้อมกันนะครับอันนี้เลยนะฮะเปิดออกมาก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์อยู่นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ตัวนี้มันก็สามารถต่อพัดลมต่อใช้งานไปได้หลายๆตัวหมายถึงว่าใช้คอนโทรลเลอร์หลายๆใบก็ได้นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ใบนึงเนี่ยมันก็จะรองรับพัดลมทั้งหมด5ตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีมากกว่านี้คุณก็ซื้อคอนโทรลเลอร์อื่นมาแล้วคุณก็สับจัมเปอร์เอาดูในคู่มือว่าถ้าจะต่อตัวนี้เป็นตัว1ตัว2ตัว3เนี่ยต้องสับจัมเปอร์แบบไหนซึ่งมันก็รองรับแบบเรียกได้ว่าเยอะเกินการใช้งานของทุกคนอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่ามีพัดลมกี่ตัวไม่ต้องกลัวนะครับคอนโทรล
ลอร์ของ TT สามารถปรับแต่งตามการใช้งานคุณได้ทั้งหมดนะครับและที่เหลือก็จะเป็นพวกสายต่างๆนะครับซึ่งสายเนี่ยมันก็ดูมีคุณภาพนะเป็นสายถักหมดทุกจุดเลยนะครับแล้วก็หลายอันเองนะครับก็เป็นสายถักแบบแม่เหล็กด้วยเช่นเดียวกันในกรณีที่คุณต้องการจะแบบเชื่อมต่อสายไปสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมาคอยเสียบเข้ารูอีกต่อไปเพราะว่าตัวแม่เหล็กของเขาเนี่ยมันก็จะมีพินที่ตรงกันเสร็จแล้วคุณก็หลักการทำงานไม่ยากเลยนะครับการวิ่งของไฟฟ้าเนี่ยก็ขอให้หน้าสัมผัสคอนแทคมันตรงกันเท่านั้นเพียงแค่ว่าเขาเปลี่ยนวิธีจากการยัดเข้าไปในรูเนี่ยเป็นการสัมผัสกันด้วยแม่เหล็กเท่านั้นเองอื่นๆนะครับก็จะมีไอ้พวกสายโมเล็กที่เอาไว้รับพลังงานนะครับให้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นสาย USB นะครับซึ่งตรงนี้จะเอาไว้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับก็ประมาณว่าในเมื่อมันเป็นพัดลมที่คุมโดยซอฟต์แวร์ได้ใช่ไหมก็ต้องต่อเข้าคอมพิวเตอร์ด้วย USB นี่แหละครับแต่ผมมีข้อตินะ2023นะที่ไมโคร USB หรอคือจริงๆมันไม่ได้จำเป็นหรอครับต้องเป็น USB Type C อะไรแต่ว่าผมและหลายๆคนที่ดูชาแนลนี้ผมเชื่อว่ามีคนคิดเหมือนผมนะก็คืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่เป็นยุคนี้ถ้าเราเห็นเป็นไมโครเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยขัดใจมันดูราคาถูกครับต้องเป็น USB Type C นะครับมันจะดูสุดแต่ว่าอันนี้เขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนเป็น USB Type C ให้มาเจนหน้าน่าจะเปลี่ยนนะเทอร์โมเทคถึงแม้ว่ามันจำเป็นแต่ว่าก็เอาใจคนโรคจิตอย่างผมหน่อยแล้วกันทีนี้มันก็จะมีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นในตัวนี้จาระบีเนี่ยฮะสีเหลืองๆอันเนี้ยจำเป็นต้องใช้ไหมไม่จำเป็นนะครับมันจำเป็นก็ต่อเมื่อเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนใบพัดลมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าความฝืดเนี่ยมันฝืดขึ้นกว่าเดิมนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้พัดลมเนี่ยเอาจริงมันก็ค่อนข้างลื่นในระดับหนึ่งนะอย่างที่เห็นมันก็หมุนยาวพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าคุณถอดเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะที่จาระบีมันไม่ค่อยเต็มร้อยแล้วนะครับคุณก็สามารถเอาไอ้ตัวนี้เข้าไปหล่อลื่นเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับพัดลมทั่วๆไปอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะคุณไม่ได้ถอดใบพัดออกมาแต่ว่าตัวนี้การที่คุณถอดใบพัดออกมาบางทีเราทำความสะอาดเนี่ยจาระบีมันหายนะครับก็เอาไอ้ตัวนี้ใช้เข้าไปได้แทนนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกน็อตสำหรับการยึดตามจุดต่างๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวใช้งานยังไงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเสียบเข้าคอมเลยฮะโอเคตอนนี้ผมเสียบเข้า power supply dummy ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานเป็นยังไงนะครับตัวพัดลมเองเนี่ยไม่ได้มีสายอะไรออกมานะครับแต่คุณสังเกตด้านที่มีขาพินแหลมนะขาพินยื่นเนาะมันจะมีอีกฝั่งนึงเป็นอันนี้เป็นขาพินที่ไม่ยื่นนะครับแต่ว่าขาพินที่ยื่นเนี่ยคุณเอาอันเนี้ยฮะมาแปะเข้ากับไอตัวสายที่เขาให้มาในกล่องซึ่งให้มา3เส้นนะครับลองเล็งดีๆนะครับอันนี้ถ้าคุณปล่อยมั่วซั่วเนี่ยแบบขยับนิดนึงมันจะไม่โดนนะครับแต่ว่าคุณต้องกดให้ขามันตรงกับขาที่เนี้ยมันถึงจะทำงานนะครับนี่มีข้อติอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือตรงเนี้ยฮะคุณจะเห็นว่ามันเป็นตำแหน่งเรียบๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณปล่อยแม่เหล็กมันดูดเข้าไปเฉยๆเนี่ยบางทีขาไม่ติดแบบนี้คุณต้องมาขยับเนี่ยมันเล็งพินให้ตรงถึงจะติดนะครับอันนี้เจนหน้าเขาน่าจะออกแบบให้มันเป็นบล็อกเข้าไปมากกว่าจะได้ไม่ขยับขยื่นได้นะครับเสร็จแล้วถ้าต่อตัวที่2ทำยังไงนะครับคุณเอาขาพินแหลมตัวที่2เนี่ยมาเข้ากับไอ้ด้านพินทู่ของตัวที่1นะครับดูดเข้าไปแค่นี้ก็จบแล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าติดขึ้นมา2ตัวนะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าไม่อยากใช้แบบนี้แหละอยากจะทำให้มันเป็นแบบเหมือนแยกพัดลมปกติก็คือ1เส้นต่อ1สายทำได้ไหมยังคงทำได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะผิดจุดประสงค์ของไอ้ตระกูลแม่เหล็กแบบนี้ก็ตามยังคงทำได้คุณก็แค่เอาไอ้สายที่คุณให้มาเนี่ยที่เข้ามากล่องเนี่ยมันจะมีอีก2เส้นนะครับก็คือพัดลมเซต3ก็ให้สายมา3เส้นนะครับแปะเข้าไปที่จุดเดิมนะครับซึ่งก็ต้องเล็งตำแหน่งนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับอย่างที่เห็นนี่คือเป็นพัดลมปกติแล้วครับมาดูหน้าตาของเขาใกล้ๆกันนะครับพัดลมตัวนี้นะฮะมันก็เป็นโครงสร้างพัดลมแบบระดับบนๆมาตรฐานเลยก็คืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกโครงสร้างของเขาจะต้องมีไอ้ตัวที่เป็นยางหรือว่าฟองน้ำรองตรงบริเวณนี้เพราะว่าเวลาคุณติดตั้งกับตัวเคสแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับอีกอย่างนึงดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าด้านข้างตัวพัดลมเนี่ยมันเป็นแบบหัวปิดนะครับมันก็ไม่ใช่หัวเปิดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้น็อตยาวเพียงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเอาน็อตสั้นเหน็บไว้ฝั่งเดียวด้านล่างได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนไปนะครับต่อมาฮะก็จะเห็นว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยออกแบบมาให้ด้านนี้เป็นด้านที่โชว์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอีกด้านนึงเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับมันไม่ได้มีความสวยงามอะไรแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นสวาแฟนหรือว่าสวอปนั่นเองนะครับคุณสามารถถอดเปลี่ยนใบพัดจะเอาด้านไหนเป่าเข้าด้านไหนดูดออกแล้วแต่คุณนะครับใช้ได้ทั้ง2ด้านเพราะมีใบพัดมาให้เปลี่ยนในกล่องแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนอื่นนะครับขนาดตัวนี้จะเป็น12เซนนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลือกเป็น14เซนให้เลือกด้วยนะครับรอบพัดลมนะครับในโหมด PWM นะครับปรับได้ต่ำสุดที่500รอบต่อนาทีและสูงสุดที่ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับก็เบาได้เบาเลยแหละเพราะว่าพัดลมบางตัวนะครับเบาต่ำสุดได้600 700ตัวนี้ลงได้ถึง500นะครับแล้วก็สูงสุดที่ 2,000 นะครับอาจจะไม่ได้รอบจัดที่สุดแต่ก็จัดว่าเยอะแล้วนะครับซึ่ง static pressure เนี่ย standard fan blade นะครับหรือว่าฝั่งที่เป่าจากอันเนี้ย
ออกมาด้านนี้ออกมาด้านโครงปกติครับแบบด้านทั่วๆไปอ่ะเรียกว่าด้านเป่าอัดแล้วกันนะครับด้านเป่าอัดนะครับทำได้ที่ 57.11 นะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ด้านรีเวิร์สนะครับก็คือด้านดูดด้านนี้นะครับก็จะเป็น 56.26 cfm นะครับส่วนเสียงของเขานะครับก็ถ้าเป็นด้านปกติอยู่ที่ 30.6 ส่วนด้านดูดด้านนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 32.5 นะครับเอาจริงผมก็ไม่ได้ยินอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจากการลองใช้งานผมเนี่ยพัดลมแอร์ผมมันยังดังกว่าก็เลยไม่สามารถวัดอะไรต่างๆของตัวนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพัดลมที่ค่อนข้างเงียบแล้วกันนะครับ bearing ของเขานะครับเป็น hydraulic bearing อายุการใช้งานประมาณ 40,000 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมลองถือแป๊บนะว่ามันนิ่งประมาณไหนนะครับเดี๋ยวขอเด็ดออกมาจากตัวนี้เลยอันนี้จัดว่านิ่งเลยนะครับนิ่งก็คือผมไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยเนี่ยคุณลองดูดิวางแบบนิ่งๆอย่างนี้ได้โดยที่ไม่มีการกระพือไม่มีการขยับอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับแบริ่งตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเพราะว่าไม่มีความฝืดอะไรในการต้านทานเวลาคุณหมุนอะไรแต่อย่างใดนะครับและอีกอย่างนึงลมที่ออกมาตอนนี้รอบการทำงานผมก็เป็นรอบที่ไม่ได้รอบสูงที่สุดนะแต่ว่ามันก็สามารถกวาดลมออกมาได้เป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีวางมือตรงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีลมล้นออกมาแล้วนะครับคุมทิศทางได้ดีเลยฮะแล้วมาดูไฟ RGB กันต่อนะครับตัวนี้ทั้งหมดนี้มันจะมีอยู่20เม็ดซึ่งเป็น addressable ก็คือสามารถปรับแต่งแยกกันได้ทุกจุดเลยนะครับอีกอย่างนึงไอ้สีของฝาครอบ RGB ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะนวลตานะทำให้คุณมองแล้วมันไม่ได้เห็นเป็นเม็ด LED ออกมาแต่อย่างใดนะครับส่วนตัวกลางของพัดลมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันส่องออกมาจากบริเวณแบริ่งตรงนี้แล้วก็ใบพัดด้วยความที่เป็นสีใสเนี่ยมันก็จะส่องออกมาได้สวยงามเช่นเดียวกันนี้ผมลองหยุดให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเอฟเฟคคุณก็ลองปรับได้ในซอฟต์แวร์เลยฮะต่อคอมเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมใช้กับโน้ตบุ๊กนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับสายไมโครเนี่ยคุณจะไปเสียบอะไรก็ได้ถ้าคุณเสียบเข้าของเมนบอร์ดคุณก็ใช้สายไมโคร2ไอ้นี่นะครับ USB internal ของเมนบอร์ดนะครับก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะมาใช้กับโน้ตบุ๊กซึ่งคนปกติก็คงไม่ได้ทำมาไม่มีใครใช้พัดลมเคสโน้ตบุ๊กหรอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณไปหาสาย USB ที่เข้ากับไมโครมาที่รองรับ data ก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วลงซอฟต์แวร์ที่ TT RGB Plus นะครับก็จะได้หน้ามาตามนี้นะครับ Detect Controller 1ตัวเสร็จแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าคอนโทรลเลอร์เขาเนี่ยเสียบช่องไหนไว้บ้างซึ่งอันนี้ผมขอตินะ TT ยังไม่ค่อย user friendly เท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีเลยก็คือควรจะเสียบแล้วรู้เองเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเล็งว่าเราเสียบช่องไหนซึ่งในกรณีนี้นะครับผมจำเป็นจะต้องเล็งนะฮะว่าโอเคช่อง1เนี่ยเราเสียบตัวไหนอยู่บ้างนะครับเสร็จแล้วพอเข้าซอฟต์แวร์มาก็ต้อง assign อีกนะครับพัดลมมารุ่นไหนนะครับลองดูซิขยับไปเรื่อยๆนะครับก็เสียเวลานิดนึงนะครับตรงนี้Swafan EX RGB โอเคอันนี้นะครับลากไปปล่อยในช่องที่1นะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วผมอีกอันนึงก็ใช้ช่อง3นะครับก็ลากไปอันนี้ลากถูกรุ่นนะถ้าลากไม่ถูกรุ่นมันก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มร้อยนะครับปล่อยในช่อง3นะครับเป็นอันจบฮะเท่านี้เองนะครับก็สามารถแอสไซน์อะไรต่างๆได้แล้วนะครับเซฟก่อน1ทีชึบตอนนี้นะครับเขาให้สังเกตว่าอันนึงเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อพัดลมได้หลายตัวพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองเด็ดออกไปตัวนึงนะชึบตอนนี้มีอย่างละ1แล้วนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่า1 1 1 2 1 3เนี่ยมันปรับอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมีอยู่แค่1ขีด1นะครับใส่เข้าไปอันนี้1ขีด2ก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อติอีกอย่างนึงนะครับไม่ว่าเราจะติดกี่ตัวเขาก็จะดีเทค3มาทั้งหมดนะครับเพราะว่า1อันเนี่ยไอตัวหัว1อันเนี่ยมันสามารถต่อได้3ตัวแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันเองนะครับว่าเราเป็น1ขีด1หรือว่า1ขีด2อะไรก็ปรับเข้าไปตามนั้นนะครับซึ่งการปรับแต่งเนี่ยมันก็สามารถทำได้เยอะมากเลยนะครับดูเอฟเฟคดีนี่คือเยอะแบบเยอะจนไม่รู้จะใช้งานยังไงนะครับก็ประมาณว่ารองรับทุกสไตล์ของคุณเลยนะครับเพราะเอฟเฟคสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีมาให้หมดแล้วนะครับผมลองเปลี่ยนมาสแตติกดูก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กด apply ฮะก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนมาตามนี้นะครับเอฟเฟค1เอฟเฟค2ก็ลองปรับแยกกันนะครับระหว่าง1ขีด1กับ1ขีด2เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมตัวที่3อ่ะก็คือเข้าจากรูที่3อ่ะครับก็ปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับเอฟเฟคอันนี้จะเอาเป็นอะไรดีเป็นเรนดรอปแล้วกันลอง apply ชึบก็จะเห็นว่ามันแยกออกมาเฉพาะไอตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในช่องที่3ของเราฮะส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นหน้า My PC นะครับอันนี้ก็จะดูสถานะต่างๆของตัวเครื่องได้ซึ่งผมว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับไอซอฟต์แวร์ตัวนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมี ecosystem ของ TT ทั้งเครื่องเนี่ยไอโปรแกรมนี้ก็อาจจะจบได้โปรแกรมเดียวเลยเพราะมันก็บอกทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วคุณก็สามารถปรับตั้งแฟนสปีดได้นะครับว่าไอ11กับไอ13เนี่ย13นี่คือพัดลมช่องที่3คืออันนี้ส่วน11ก็คือพัดลมช่องที่1คืออันนู้นนะครับแต่คุณต้องอ้างอิงรอบด้วยกันนะอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับถ้าคุณกดไปไอช่อง11ก็คือไออันทั้งหมดเนี่ยมันจะควบคุมรอบในปริมาณเท่ากันทั้งหมดนะครับคุณก็สามารถปรับได้เลยว่าจะเป็นโหมด PWM Customize
หรือว่า normal นะครับถ้า normal นี่คุณก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากก็ได้ถ้าคุณอยากจะ customize เนี่ยคุณก็ปรับตรงนี้เลยนะครับว่าจะ full speed หรือว่าจะเอา curve เท่าไหร่ถ้าอุณหภูมิในส่วนของแต่ละจุดเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคุณก็เลือกเอาได้เลยนะครับเอาเทมเลือกได้ระหว่างเทมการ์ดจอเทม CPU หรือว่าเทมระบบนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะครับว่าคุณต้องการเอาพัดลมตัวนี้ไปติดอยู่ใกล้ๆอะไรติดกับซิงค์ CPU หรือว่าหม้อน้ำหรือว่าจะไปติดกับซิงค์การ์ดจอหรือว่าหม้อน้ำการ์ดจอใกล้ๆกันตรงนั้นก็ว่ากันได้นะครับลองเลือกเอาว่าเหมาะสมตรงไหนนะครับมีโหมดไซเลนต์นะครับไซเลนต์ก็จะให้กราฟมาประมาณนี้นะครับสแตนดาร์ดครับเคอร์ประมาณนี้พาร์ฟอร์มานซ์ฮะก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าเรื่องเสียงเนี่ยพาร์ฟอร์มานซ์มันก็ยังไม่ได้ต่างกับไซเลนต์เท่าไหร่นะครับเท่าที่ลองมานะมันก็โอเคเพราะว่าแอร์ผมมันดังไงช่วงนี้หน้าร้อนแอร์ก็ทำงานหนักหน่อยพัดลมแอร์ก็ดังกว่าตัวนี้อยู่พอสมควรนะครับหรือ full speed เองก็มันก็ได้ยินเสียงเพิ่มเติมขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ได้ดังกว่าพัดลมแอร์ผมอยู่ดีนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปใช้แล้วเมนบอร์ดคุณอลังหน่อยเนี่ย PWM เอาเลยนะครับคุณก็สามารถอ้างอิงค่า PWM จากตัวซอฟต์แวร์เมนบอร์ดมาตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับเป็นไงครับล้ำไหมฮะสำหรับไอ้พัดลม TT Swafan EX RGB ตัวนี้นะครับผมชอบเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้จัดสายไฟได้ง่ายขึ้นพอสมควรเวลาคุณเอามาต่อเนี่ยคุณก็ใช้แค่สายเส้นเดียวแล้วก็เข้าพัดลม3ตัวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ผมลองใช้มารู้สึกว่ามันต้องปรับความเคยชินอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าครั้งแรกคุณจะสามารถปรับตั้งอะไรโดยละเอียดนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันปรับตั้งได้โดยละเอียดจริงๆนะครับแต่คุณก็ต้องให้เวลากับมันหน่อยถ้าคุณไม่อยากให้มันคุณก็เลือกเอฟเฟคค่า default ไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การ assign ตัวพัดลมเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อย user friendly เท่าไหร่ในเจนหน้า TT ก็อาจจะทำให้ควรจะ detect ด้วยตัวเองได้แล้วไหมฮะไม่ควรจะให้มาต้องมานั่งลากอะไรอย่างนี้เพราะว่าราคาของเขามันไม่ได้เบานะครับพัดลมตัวนี้อยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับ 4,000 ต้นๆซึ่งถ้านับเป็นพัดลมแบบ3ตัวแล้วเนี่ยก็จัดว่าราคาสูงมากๆนะครับแต่ถ้าถามเป็นพัดลมตัวที่จบเลยได้ไหมมันก็จบได้นะครับเพราะตัวนี้มันให้มาทุกอย่างนะครับทั้งคุณภาพของตัวแบริ่งที่ดีนะครับรอบการทำงานและการกวาดลมอะไรต่างๆออกมาที่เอาอยู่ทุกอย่างนะคุณเอาไปใช้หม้อน้ำก็ได้เอาไปใส่ซิงก์ก็ได้เอาไปแปะเคสหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะครับในแง่ของพัดลมทั่วๆไปตัวนี้ตอบโจทย์ได้หมดคุณภาพแบริ่งอะไรต่างๆเวลาถือเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่สั่นเลยนี่คือไม่สั่นเลยนะครับเหมือนไอ้พวกพัดลมไฮเอนด์ที่หน้าตาแบบว่าเรียบๆแต่ว่าเน้นประสิทธิภาพตัวนี้ได้ทั้งหน้าตาด้วยได้ทั้งประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นพัดลมที่ครบครันทุกอย่างนะครับทั้งในเรื่องของการตกแต่งของเขานะครับเพราะเอฟเฟกต์หลากหลายนะฮะการเชื่อมต่อจากสายไฟง่ายนะครับคุณภาพของตัวพัดลมและการกวาดลมก็ทำได้ในระดับท็อปๆเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วอาจจะมีข้อติเดียวก็คือซอฟต์แวร์อาจจะใช้งานยากไปสักนิดนึงซึ่งถ้าคุณปรับความเคยชินก็อาจจะมีปัญหานะครับและข้อติหลักที่สุดเลยก็คือเรื่องราคานะคุณต้องถามตัวเองนะครับว่าพัดลม3ตัวคอนโทรลเลอร์1ตัว 4,000 กว่าบาทเนี่ยมันมากเกินไปไหมสำหรับผมนะถ้าผมเน้นเรื่องความคุ้มค่ามันก็มากเกินไปจริงครับมันไม่ได้อยู่ในเรนจ์ของความคุ้มค่าเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคนที่จะซื้อพัดลมพวกเนี้ยมันเป็นคนที่แบบว่าต้องการความสุดนะครับเพราะว่าพัดลมตัวเดียวคุณใช้เป่าเข้าหรือว่าดูดออกก็ได้และฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาครบเช่นเดียวกันถ้าคุณกัดฟันไหวตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ